หลังจากที่เขียนเป็นบทความเอาไว้ในไทยรัฐออนไลน์นะคะแล้วก็เขียนรีวิวเอาไว้ในfeelingrada.comด้วยถึงการใช้งานแอปพลิเคชันหาตั๋วเครื่องบินถูกอย่าง Jet Radar ก็มีฟีดแบคดีนะคะวันนี้เฟื่องใกล้ปลายปีหาตั๋วไปเที่ยวพอดีก็เลยถือโอกาสนี้มารีวิวแอปนี้พร้อมๆกันมาดูกันว่าการจองตั๋วทำยังไงบ้างสเต็ป by สเต็ปกับ Jet Radar เลยค่ะเฟื่องเองมีเวลาไม่ค่อยเยอะค่ะก็เลยต้องเดินทางในประเทศไปไหนดีนะนึกออกแล้วอยากไปเขื่อนเชี่ยวล้านค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเห็นแล้วสงบอยากไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเฟื่องก็เปิดแอปขึ้นมานะคะแล้วก็เลือก Departure Place หรือว่าสถานที่ออกเดินทางก็คือกรุงเทพค่ะปลายทางเลือกที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็เลือกวันเดินทางนะคะเอาเป็นพฤศจิกายนละกัน4-6เสร็จแล้วนะคะเลือกสถานที่เลือกวันเรียบร้อยก็เลือกจำนวนผู้โดยสารค่ะเสร็จแล้วก็กด Search Flight ได้เลยชัวร์มีเป็นรูปเครื่องบินบินด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของ Jet Radar ก็เป็นวิธีการเซิร์ชแบบที่เรียกว่า Meta Search ค่ะหลักการก็คือเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวเราเซิร์ชได้จากที่เดียวเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าทีละเว็บไซต์การบินแล้วนั่งเปรียบเทียบราคาเองนะคะแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้ข้อมูลสายการบินมาเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่เยอะขนาดนี้บางทีก็ตาลายเหมือนกันนะคะเราสามารถใส่ฟิลเตอร์เข้าไปได้นะคะว่าจะคัดกรองสายการบินเหล่านี้เนี่ยให้แคบลงเหลือแค่สิ่งที่ตรงกับความต้องการของเราซึ่งก็เลือกได้หลายแบบด้วยค่ะพอกดไปที่ฟิลเตอร์นะคะก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกหลายแบบเลยอยากออกเดินทางวันศุกร์ให้เช้าที่สุดแล้วก็กลับให้ดึกที่สุดของวันอาทิตย์เพื่อที่จะมีเวลาอยู่เที่ยวให้นานค่ะฉะนั้นก็มาดูที่Departure time เลือกไปนะคะซึ่งอ่านข่าวเช้าเสร็จประมาณ 8:30 ก็เผื่อเวลาถึงดอนเมืองสักเอาตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปแล้วกันค่ะแต่ก็ไม่อยากให้เกิน 2:00 แล้วตอนกลับก็เลือกเป็น evening นะคะจะได้ดึกที่สุดค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลสายการบินโอ้โหเหลือน้อยลงเยอะแต่สินใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ถัดจากแถบ filters ก็จะเป็นแถบ sort ค่ะเราก็กดไปนะคะก็มีให้เราเลือกหลายแบบเขาจะไล่เรียงลำดับจากข้อมูลทั้งหมดที่ search มาตอนแรกเรียงตามความต้องการของเราอย่างเช่นเฟื่องเลือก departure time นะคะก็จะเรียงมาตั้งแต่ flight ที่ออกเดินทางเช้าที่สุดค่ะอันนี้เป็น flight ที่ออกเช้าสุดขากลับออกช้าที่สุดจากสุราษฎร์5,667 บาทเสร็จแล้วนะคะเราก็กด buy ticket เช็คความถูกต้องของสายการบินจากนั้นก็กรอกข้อมูลค่ะก็ใส่เข้าไป passenger 1แล้วก็ใส่ชื่อเฟื่องนะสารานีโอเคกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะมาถึงหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลของตั๋วของเราค่ะมีชื่อผู้โดยสารมีวันเกิดมีเลขบัตรประชาชนแล้วก็มีจำนวนเงินที่เราต้องชำระนะคะทีนี้วิธีการจ่ายเงินค่ะเราก็สามารถเลือกจ่ายเงินได้หลายวิธีนะคะจะจ่ายด้วยเครดิตการ์ดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไปจ่ายที่ 7-Eleven ด้วยเงินสดก็ได้ PayPal Line Pay หรือว่า AirPay ก็ได้ค่ะเฟื่องจะยกตัวอย่างด้วยการไปจ่ายเงินที่ 7-Eleven แล้วก็ติ๊กไปเลยติ๊กเสร็จเขาก็จะมีให้กรอกใส่ชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีใบหน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปจ่ายเงินได้เลยที่ 7-Eleven หรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ตั๋วเครื่องบินออกมาแล้วนะคะอย่างเฟื่องไปเลือกการจ่ายเงินที่ 7-Eleven นะคะเขาจะส่งอีเมลมาเลยเรียนคุณสราณีท่านได้แจ้งความประสงค์จะชำระค่าสินค้าบริการผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสมูลค่าเท่านี้บอกว่าต้องจ่ายภายในเมื่อไหร่นะคะเราก็ไปแสดงรหัสนี้จ่ายเงินปุ๊บก็ได้ตั๋วเครื่องบินปั๊บไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะคะสามารถจบได้ด้วยสมาร์ทโฟนเลยละค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนเขียนไว้ตั้งแต่ในอาร์ติเคิลนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เฟื่องชอบแอปนี้ที่สุดเนี่ยเพราะว่า
จ็ตเรดาร์เขามีฟีเจอร์ Price Notification หรือว่าการแจ้งเตือนเมื่อตั๋วลดราคาค่ะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะพอเราเจอไฟท์ที่ถูกใจแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เราก็กดเซฟเอาไว้ได้นะคะว่านี่แปะเอาไว้แปะโป้งว่าอยากจะได้ไฟท์นี้จังเลยแต่พอตั๋วลดบอกหน่อยได้ไหมเมื่อตั๋วลดราคาปุ๊บนะคะแอปเขาก็จะแจ้งเตือนมาทันทีเลยค่ะว่าตั๋วลดแล้วนะพอถึงตอนนั้นเราค่อยจ่ายเงินก็ได้แต่ว่าถ้าราคาไม่ถูกใจก็ไม่ต้องจ่ายไงสบายสบายและมีข่าวดีสำหรับคนที่ติดตามเฟื่องนะคะเฟื่องมีสิทธิพิเศษจากเจ็ตเรดาร์มาแจกให้กับทุกคนด้วยใส่โปรโมชั่นโค้ดนะคะ FAUNGLADA เฟื่องระดาสำหรับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ75 บาทแล้วก็100 บาทสำหรับบินต่างประเทศเขาไปใส่โปรโมชั่นโค้ดกันได้เลยแต่อ๋อถ้าจะใช้ส่วนลดนี้นะคะอย่าลืมที่จะกดตรงฟิลเตอร์ไปที่ Travel Agencies แล้วก็ติ๊กที่ Jet Radar นะคะถ้าติ๊กปุ๊บก็จะมี User Interface หน้าตาเหมือนกับแอปเดะเลยค่ะแล้วก็จะมีหน้าให้กรอกแบบนี้แหละอย่าลืมติดตามในคลิปหน้านะคะใครไปเที่ยวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกแคปมาบอกตามช่องทางโซเชียลของเฟื่องด้วยจะได้รู้ว่ามีตั๋วถูกไปเที่ยวเหมือนกันเผื่อไปเจอกันนะคะส่วนวันนี้เฟื่องลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe เพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรหนุกๆของเล่นอะไรดีๆมาให้ทุกคนติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย